สวัสดีครับพวกช่อง AN อีกแล้วนะครับนะวันนี้มาชวนทำนะครับเนื่องจากหน้าต่างเดิมนะครับมีปัญหานะไม่มีบางใบนะครับก็หลังจากที่ติดตั้งวงกบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เปิดเมื่อคลิปมันหายนะฮะตอนติดตั้งนะครับนะทีนี้พอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยวงกบผมจะเป็นเรียบๆเลยนะครับนะไม่มีบางใบนะครับนะก็เลยมีปัญหานะครับนะหน้าต่างมันอาจจะเปิดเกินนะครับทีนี้เราแก้ไขได้ด้วยการติดตั้งบางใบเสริมเข้าไปนะครับนะในที่นี้เนี่ยใช้เหล็กนะครับนะเป็นเหล็กกาวาไนท์นะครับขนาดครึ่งนิ้วนะขนาดครึ่งนิ้วนะครับใส่เข้าไปเลยครับนะตัดให้พอดีแล้วใส่เข้าไปบนอันล่างอันครับนะเอาเป็นบางใบนะครับแทนบางใบนะพอเสร็จแล้วเนี่ยแต่มันจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับนะตอนที่ด้านข้างนะครับถ้าจะใส่ด้านข้างด้วยก็ได้นะครับนะเพราะว่าถ้าไม่มีด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นช่องอยู่นิดนึงนะครับจะเป็นช่องว่างอยู่นะอาจจะมีอะไรรอดเข้ามาได้นะครับนะทีนี้ผมว่าจะแก้ปัญหาด้วยการติดน่าจะเป็นเทปหลังจากเราตัดเหล็กได้ตามขนาดแล้วนะครับขนาดของวงกบเลยนะครับนะก็เอามาเชื่อมติดเลยนะครับตอนแรกเนี่ยยังไม่ต้องเชื่อมให้ติดให้แน่นนะครับหน้าต่างกับวงกบนะครับแค่แต้มๆไว้ก็พอแล้วทดลองปิดหน้าต่างก็ดูก่อนนะครับนะก็ลองทั้งล่างทั้งบนเลยนะครับเพราะมันต้องขยับหาตำแหน่งนิดนึงนะครับนะคือวัดเป๊ะๆมันก็ไม่ได้หรอกนะครับนะเพราะว่าบานหน้าต่างแต่ละตัวเนี่ยบางทีมันมีบิดมั่งอะไรมั่งนะครับนะเหล็กนะครับนะเนื่องจากเป็นเหล็กกาวาไนท์นะครับนะก็ขนาดครึ่งนิ้วนี่มีความหนาแค่ความหนาเดียวนะครับนะก็รู้สึกว่าจะ 1.5 นะครับนะหนากว่านั้นหรือบางกว่านั้นไม่มีแล้วนะครับนะมีไซส์เดียวนะครับที่นี่นะครับที่กระบี่เนี่ยนะเราก็เชื่อมทำการแล้วก็ทดลองเปิดทดลองปิดดูนะครับนะให้มันได้พอดีนะครับปิดแล้วให้เรียบเสมอกันเลยนะครับนะครับเสร็จแล้วค่อยเชื่อมทับอีกทีนึงนะครับเชื่อมไม่ต้องถี่มากหรอกครับแค่ห่างๆก็พอนะครับเอาละครับถ้าใครเจอปัญหานี้หรือใช้วงกบเหล็กนะครับนะทดลองทำวิธีนี้ดูนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ